สวัสดีครับกลับมาพบกับเอเกตออปติคอลครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลงลึกไปในเรื่องของค่าหาค่าสายตาเอียงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วไปเลือกใช้ดูว่าแบบไหนที่คุณถนัดกับมันอ่ะเริ่มเลยเพราะว่าแบตเตอรี่มือถือใกล้หมดแบตเตอรี่ตัวกล้องใกล้หมดเริ่มต้นการหาค่าสายตาเอียงมันจะต้องจบที่ค่าสายตามองไกลที่เป็นสั้นกับยาวก่อนเรียบร้อยแล้วต้องเป็นแม็กพลัสแล้วก็มินิมัมไมนัสหรือแปลว่าเป็นบวกมากสุดและเป็นน้อยเป็นลบน้อยที่สุดโอเคนะคือคุณจะต้องผ่านกระบวนการฟอกกิ้งหรือว่าขั้นตอนที่ผมทำคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเราถึงจะหาค่าสายตาเอียงได้ห้ามมาถึงหาค่าสายตาเอียงโดยอันขาดไม่ได้นะฮะบันทึกเบส VA หรือ VA ที่ดีของเขาสเต็ปขึ้นไป2แถวสมมุติว่าวันนี้เขาอ่านได้ 0.7 แล้วขยับขึ้นไป2แถวบิดไปที่องศา180วิธีนี้เหมาะสำหรับโฟลเตอร์เท่านั้นนะ180องศาก่อนครับใส่เอียงไป25ครับเลือกแจ็คสัน CC มาครับบิดพาวเวอร์ให้ตรงกับแนวของตัวแกน Exis อันนี้จะยากมากซึ่งผมเกริ่นให้ดูเท่านั้นเองครับคุณจะต้องไปค้นหาเพิ่มนะว่ามันทำยังไงครับหลังจากที่บิด power ให้ตรงกับ Exit ของไอตัว Nixley ตัวนี้นะครับ JCC ตรงกับ Exit ของมันปุ๊บเราจะทำการฟลิประหว่างเปรียบเทียบระหว่างภาพ1กับ2ครับแล้วให้เขาสังเกตว่า1กับ2อันไหนดีกว่ากันโดยเราใช้ Snell Lens ที่เป็นตัวอักษรเราไม่ใช้รวมครึ่งเราไม่ใช้เส้นแฟชาร์ดเราไม่ใช้คล็อกดิอัลเลยเราใช้ Snell Lens ตัวเลกเตอร์นะครับอย่างที่คุณจะเห็นอยู่ด้านข้างนี้มันเป็นตัวอักษรเลยครับฟลิปเปรียบเทียบครับระหว่าง1กับ2ให้เขาเปรียบเทียบถ้าเขาบอก1ดีกว่าตรงกับสีแดงซึ่งบางคนอาจจะเป็นสีแดงนะก็ให้เพิ่มค่าสายตาเอียง1สเต็ปพร้อมกับลดค่าสายตาบวก1สเต็ปครับอีกทีหนึ่ง1กับ2ถ้าตกสีแดงอีกปิดค่าสายตาเอียงครับไม่ต้องเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง1 2ครับเขาบอกว่า2ดีกว่าก็ตกที่สีแดงแล้วก็ปิดค่าสายตาเอียงเพิ่มพร้อมกับบวก50บวกอีก25อีก1สเต็ปไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มอันนี้ในกรณีที่เราเจอค่า Exit ที่มี Power ตรงกับแกนที่เราหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีหรือเรายังไม่รู้นะครับวิธีการนี้เรียกว่า Slider Search ก็คือเรากำลังหาแกนของสายตาเอียงเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ Crop Layout หรืออะไรเลยครับเราจะมาหาสายเซิร์ชโดยการกระตุ้นด้วยค่าสายตาเอียงจำนวนนิดเล็กน้อยพร้อมกับ Jackson Crossประกบคู่กันเพื่อจะดูว่ามันกระตุ้นแล้วแกนไหนมันให้ผลลัพธ์หรือกระตุ้นแล้วรู้สึกว่ามันชัดกว่าหรือดีกว่าโดยเราก็จะใช้แจ็คสันคลอสครับเปรียบเทียบระหว่าง1กับ2ถ้าตกที่2หรือเป็นสีขาวแสดงว่าแกนนั้นเขากระตุ้นด้วยค่าสายตาเอียงแล้วเขาบอกว่าแกนที่ตกสีขาวชัดกว่าเราก็จะบิดไป45องศาทำแบบนี้ครับไปที่45องศาถัดไป1กับ2ครับถ้าเขาบอกตกสีขาวอีกแล้วก็บิดไปอีก45องศาซึ่งมันหมายความว่าแกนเอียงในแนวนั้นก็ไม่มีค่าสายตาเอียงครับ1กับ2ถ้าตกสีขาวอีกก็แปลว่ามันไม่มีค่าสายตาเอียงแกนนั้นแล้วก็จะบิดอีก45องศาทำจนครบ180 45องศา90องศาและก็135องศาครับเราจะทำทั้งหมด4แกนครับเพื่อจะดูว่าสายตาเอียงที่เราใส่ไปเอียง25เนี่ยกระตุ้นแล้วฝั่งไหนมันออกอาการชัดกว่ากันถ้ามันออกอาการชัดมันจะตกที่สีแดงแปลว่าเราจะต้องเพิ่มสายตาเอียงลงไปในแกนนั้นเลยแล้วมาหา power หา power เสร็จปุ๊บคุณก็จะหา exit หรือองศาของมันครับโดยองศาของมันเนี่ยเราก็จะใช้ Jackson Cross Grid
มันไม่สามารถที่จะพูดแล้วก็จะทำให้เข้าใจได้ในคลิปนะฮะเพราะว่ามันอยู่ห่างกันมากเลยตีความง่ายๆก็แล้วกันครับมันจะเป็นการค่อมการหาเอ็กซิสคือเป็นการค่อมระหว่างขาวกับแกนแดงขวางคู่อยู่กับแกนของเอ็กซิสบอกอยากให้เข้าใจเลยอันนี้คือแกน power สายตาเอียงครับเวลาเราหา power ของสายตาเอียงตัวแจ็คสันครอสมันจะอยู่จุดแดงมันจะอยู่ตรงกันเลยครับแต่พอมันเป็นการหา exit มันจะไขว้กันแบบนี้นะครับสองเส้นนี้ก็คือจุดสีแดงกับสีขาวนะครับมันจะไขว้กันอยู่แกนยากไหมฟังยากเนี่ยพอเราทำเสร็จร้อยปุ๊บเราหาองศาเสร็จร้อยปุ๊บเสร็จเราก็มา fucking step down อีกครั้งนึงก็ได้นะครับซึ่งผมถนัดวิธีแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราใช้ scenery chart เลยเราไม่ต้องไปใช้ chart อื่นอ่ะจบแล้วแต่เรามาดูที่ case study เริ่มไหมนะโอเคเรามาต่อส่วน part 2ครับเป็นเรื่องของหลักการวัดค่าสายตาเอียงที่ทำไมบอกว่าสายตาบวกเอียงลบมันถึงยากผมขอยกตัวอย่างโจทย์ว่าบวก100เอียงลบ200แล้วกันผมขอตั้งโจทย์จากตรงนี้ก่อนซึ่งเวลาเขียนองศาด้วยแล้วกันเอาสมจริงนะแกน90ไม่เดี๋ยวรู้แม่งเลยเวลาเราเช็คจากฟอลลัปเตอร์เซนสมิเตอร์นะครับมันจะได้ค่าหนึ่งเป็นบวก100ที่แกน180ส่วนอีกค่าหนึ่งมันจะได้เป็นลบ100ที่แกน90เวลาออกมาจะออกอย่างนี้ที่จอละผ้าอุ้ยขอลบใหม่เขียนไม่สวยต่างอะไรวะเนี่ยดูตานะครับตรงนี้บวก100เอียงลบ200เวลาคุณเช็คในสมิเตอร์เลนส์สมิเตอร์นะครับมันจะได้แกนหนึ่งที่บวก100ที่180กับอีกแกนหนึ่งเป็นลบ100ที่90องศามันก็เลยจะตกที่แกนตรงนี้หนึ่งแกนครับแล้วก็ลบคือตกไม่ถึงถูกไหมครับสายตาสั้นก็คือมันจะตกไม่ถึงจอรับภาพก็เลยต้องใส่ค่าสายตาลบเพื่อไปผลักมันออกส่วนสายตายาวมันตกเลยครับก็เลยจะต้องใส่สายตาบวกเพื่อจะดึงมันกลับเพราะมันคือการบวกภาพนะครับคือสั้นเบายาวนูนสายตาบวกทำหน้าที่ที่จะทำให้จุดโฟกัสของมันค่อยๆถดเข้ามาเรื่อยๆนะเส้นนี้คือบวก100เส้นนี้คือลบ100บวกเอียงลบมันจะยากตรงนี้แหละเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราเจอเคสแบบนี้เวลาเราเช็คเขาจะเหมือนกับเห็นสายตา 0.00 ของเขาอะแทบจะได้ VA เกือบปกติเลยเกือบนะครับไม่ใช่หมายความว่ามันจะได้ VA ดีสุดแต่มันอาจจะเกือบปกติหรือ VA เกือบเท่าคนปกติเลยนั่นเองสาเหตุเพราะว่าจากสูตร The circle is of confusion หรือแปลความหมายง่ายๆว่าเป็น circle เป็นโครงสร้างวัฏจักรของค่าสายตาเอียงนะครับวงการแม่เขาจะรู้กันว่าเอาครึ่งหนึ่งของสายตาเอียงก็คือเอาเป็นไปหาร2เอาไปทบกับมองไกลซึ่งลบ200หาร2ได้ลบ100เอามาทบกับมองไกลจะได้กับ00มันเลยเป็นที่มาว่า00เขาน่าจะเห็นเกือบชัดแต่จริงๆเขามีปัญหาอยู่ซึ่งถ้าเราไม่ใช้กระบวนการ fogging step down มันมีโอกาสมากๆที่มันจะได้ค่าไม่ถูกต้องหรือเออร์เลอร์
หรือเราอาจจะผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการของผมเนี่ยที่ใช้ Snell เล่นแล้วก็ Fucking Step Down แล้วก็ทุกๆเอียงลบ50จะบวก25เข้าไปเพื่อเอาไปทดตรงนี้นั่นเองนะฮะเพราะเรารู้แล้วว่าหลักการจากตรงนี้คือเอียงลบ50เนี่ยมันจะเท่ากับ25แล้วใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมเอาเอียง25ใส่เข้าไปบวกตัวนี้ก็ต้องขึ้นมางงไหมอ่ะผมจะทำให้ดูแล้วกันสมมติว่าผมแก้โจทย์นี้ผมใส่ไปให้เขาแล้ว Forgive Step Down อยู่ที่บวก100 มันเท่ากับว่ามันจะขยับแกนเข้ามาทั้งคู่แบบนี้ใช่ป่าวะ อ่ะโอเคไม่เป็นไรงงๆหน่อยแล้วกัน ทีนี้เราใส่ไปเอียง100ครับมันก็จะขยับตัวนี้สมมติว่ามันเอียง200นะเส้นปากขยับเข้าไปที่เอียง100ครับทุกๆที่เราปิดเอียง50เราจะต้องไปบวกตรงนี้เพิ่ม100เพราะว่าเวลาเรา fucking step down แต่เริ่มเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เจอคุณไม่ได้เจอเขาที่บวก100คือคุณจะเจอบวก100ตั้งแต่มองการแล้วคุณใส่ปุ๊บเลยมันเป็นไปได้ยากในการ fucking step down นะคุณอาจจะเจอสักประมาณ00อย่างที่ผมบอกหรืออาจจะเจอบวก25หรือบวก50ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่บวก100แล้วกันคือเราไม่รู้ว่ามันคือบวกมันได้บวกร้อยจริงเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันไม่ทางได้บวกร้อยคือคุณฟ็อกกิ้งสเตปดาวไม่มีทางเจอได้ว่าจะได้บวกร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวัดค่าสายตาเอียงเลยเนี่ยเราเอียงเข้าไปทีละ25ทีละเอียง25จนถึงพอเอียง50ปุ๊บเส้นมันขยับเข้ามาถูกไหมครับเราก็ใส่ข้างหน้าไปบวก25ก็คือเพิ่มสายตามองไกลเป็นยาวเข้าไปมันจะมีการขยับตัวนี้เข้ามาหลังจากนั้นปุ๊บเราเพิ่มไปอีกจนสมมติว่ามันเป็น100ทีละสเต็ปทีละ25นะฮะแต่นี่ผมให้ดูว่าทุกๆเอียง50มันจะเท่ากับบวก25ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก50แล้วนะผมเลื่อนไปอีกจนมันกลายเป็นเอียง150แล้วนะเอียง150เลขน่าเขียนมากเลยตรงนี้ก็จะเท่ากับต้องบวกอีก25มารวมเป็นบวก75แล้วนะเส้นนี้ก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆผมแก้อีกจนมันเป็นเอียง200ครับคุณก็ต้องทนอีก25มันก็จะตกที่แกนนี้ตึ๊กซึ่งมันก็คือบวก100ครับมันคือหลักการเดียวกับThe circle of confusion ต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำและก็ผมถนัดที่สุดเพราะว่ามันแก้ปัญหาคนสตาร์ทค่อนข้างได้ดีกว่าเพราะหลักการมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่เราจะต้องทำให้แกนทั้งหมดเนี่ยผลักคือถ้าเป็นสายตายาวนี่คือมันอยู่นอกจุดรับโฟกัสถูกไหมฮะคือผมจะต้องพยายามผลักแทนไปอยู่ข้างนอกให้หมดคือมันเป็นการค่อนข้างยากเหมือนกันนะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ยากในกรณีที่เขามีเอียงเยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็มีบวกซึ่งหักไปหักมาแม่งไปศูนย์พอดีเลยแบบนั้นอีกที่มันจะมีปัญหาอีกอย่างเช่นบวก50เอียงลบ100ไอ้นี่ก็ใช่เหมือนกันนะบวกลบเอียงลบ100ไม่ใช่นะครับบวกลบ100เอียงลบ100เนี่ยมันก็จะได้ค่าในสปิเตอร์ว่าบวก100กับ 0.00 เห็นไหมถ้ากับว่ามันจะมีแกนหนึ่งตกเลยแกนหนึ่งตกพอดีที่จอรับภาพแต่จริงๆแล้วคือบวก100เอียง100
พราะตรงนี้ก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มเอาเองนะครับผมทำให้ดูว่ามันมีวิธีอื่นผมไม่ใช้ทั้งคล็อกชาร์ตไม่ใช้ทั้งแฟนชาร์ตคือผมใช้สแนลลิ่งเป็นใครสอนมาก็อาจารย์ผมอีกทีแล้วเขามาทำให้ผมมีพฤติกรรมแบบนี้ไปด้วยจะโทษเขาก็ได้ก็จบเพียงเท่านี้ครับประมาณ8